ก็น่ากลัวแล้วเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่รู้เส้นทางเนี่ยเกิดขึ้นมาเงี้ยช่วงจังหวะมากลางคืนจะมันก็จะน่ากลัวครับเพราะมันลึกย้อนกลับไปเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนสุดหนักที่หน้าร้านค้าของชุมชนคลอง14หมู่13ตำบลหนองสามวังเส้นทางตัดไปจังหวัดสระบุรีโดยสุดลงไปลึก3เมตรยาวประมาณกว่า120เมตรช่องทางถนน1ช่องจราจรสไลด์ลงไปในคลองซึ่งอยู่ในสภาพคลองแห้งขอดจนสามารถเดินข้ามได้ชาวบ้านในพื้นที่ริมคลอง14หมู่3ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเริ่มกังวลใจกับเหตุการณ์ถนนสุดที่นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้นผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าปกติทุกปีหน้าแล้งน้ำในคลองจะเหือดแห้งสิ่งที่ตามมาคือดินที่ทรุดตัวถนนแตกร้าวหนักเข้าก็แตกและทรุดตัวพังลงแต่ปีนี้แล้งนานกว่าปีอื่นทำให้ในพื้นที่ตำบลหนองสามวังเกิดเหตุดินทรุดที่รุนแรงแล้วถึง2ครั้งกำนันดาริศพูนเต่ากำนันตำบลหนองสามพันเปิดเผยกับทีมข่าวว่าตำบลหนองสามวังมีพื้นที่ริมคลองในการดูแลตั้งแต่คลอง11จนถึงคลอง14เกิดเหตุถนนทรุดแล้วหลายจุดและบางจุดได้มีการซ่อมแซมแล้วด้วยเพราะเป็นภัยทางธรรมชาติจึงยากจะป้องกันเพราะเมื่อน้ำแห้งดินไม่มีน้ำอบอุ่มก็จะทรุดตัวแต่ครั้งที่เกิดเหตุที่คลอง14นี้ต้องยอมรับว่าหนักจริงทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านทำได้แค่แจ้งเตือนให้ชาวบ้านระมัดระวังถนนที่ชำรุดด้วยการติดป้ายบอกเตือนปีนี้เพิ่งจะมี2ครั้งครับที่ใหญ่ๆขนาดนี้นะครับครั้งแรกก็ประมาณเดือนเมษาครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยวันนี้ก็ผู้ใหญ่เขาก็แจ้งผมมาเมื่อวันที่30ตรงกับวันเสาร์เวลาประมาณบ่ายโมงว่าได้เกิดมีการถนนเลื่อนให้ผมมาดูผมก็รีบวิ่งมาดูแต่เผอิญวันนั้นมันตรงกับวันเสาร์จากการสำรวจพื้นถนนที่มีรอยร้าวหรือพื้นถนนทรุดตัวในพื้นที่อำเภอหนองเสือพบว่าถนนเลียบคลอง8พบ3จุดถนนเลียบคลองแอน2พบ4จุดถนนเลียบคลองแอน3พบ2จุดถนนเลียบคลอง9พบ7จุดถนนเลียบคลอง10พบ7จุดถนนเลียบคลอง11พบ1จุดถนนเลียบคลอง12พบ12จุดถนนเลียบคลอง13พบ1จุดและถนนเลียบคลอง14พบ1จุดรวมทั้งสิ้น38จุดและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุพื้นถนนเลียบคลองต่างๆทรุดตัวจึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลถนนแต่ละเส้นในพื้นที่โดยจุดที่ทรุดหรือดินสไลด์ให้ติดตั้งป้ายเตือนระวังพร้อมสำรวจถนนที่ทรุดตัวหรือที่มีความเสี่ยงจะทรุดตัวและให้ติดตั้งป้ายพร้อมสัญญาณไฟปิดกั้นบริเวณถนนที่ทรุดตัวทันทีสำหรับเพื่อนน้องเสือก็มีการสำรวจในพื้นที่จากทุกท้องถิ่นทั้งหมด7แห่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่รายงานจังหวัดไปมี38จุดนะครับที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เสี่ยงแล้วก็ทรุดไปอย่างสภาพที่เห็นสำหรับพื้นที่ที่ชำรุดได้มีการเร่งประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบซ่อมแก้ไขโดยเร็วพร้อมประสานชลประทานบริหารจัดการน้ำเข้าคลองต่างๆเพื่อประคองถนนไม่ให้ทรุดเพิ่มขึ้นทั้งนี้หลายแห่งที่ถนนทรุดเริ่มมีการแก้ไขและซ่อมแซมซึ่งขอให้ประชาชนใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง